ขาหนูเคยถ่ายละครมาเคยมีอะไรเกือบทำให้หนูเกือบเสียชีวิตมีบ้างไหมเสียชีวิตมีไหมยังไม่มีใช่ไหมเชื่อไหมไม่ถึงขนาดนั้นบางคนอาจจะไม่เคยรู้ไอ้พิงกี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาอยู่แต่กองละครเติบโตในกองละครมันก็กล้าพูดตรงๆว่าชีวิตของเขาคือลองเล่นเต้นละครเล่นละครลองเต้นเล่นละครครับแต่ชีวิตละครเนี่ยเคยรอดความตายมาที่รู้จักความตายก็จากละครเหมือนกันใช่ก็ตายก็คือมันเสี่ยงทุกวินาทีละค่ะก็คือโดยเฉพาะละครที่เราเล่นในช่องของเราด้วยความถ่ายไปออกไปน้องเคยไหมความถ่ายไปออกไปเขาเคยไหมเขาเคยไหมเคยถ่ายไปออกไปไม่มีแล้วลูกคุณนี่ไม่หลับไม่ได้นอนถ่ายไกลๆครับมันมีมันลูกหลานก็ไม่มีแล้วมีค่ะเพราะว่าเป็นละครเย็นเมื่อก่อนถ้าเรตติ้งดีก็คือจะก็ถ่ายต่อเลยก็จะถ่ายแต่เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนั้นไงเมื่อก่อนพวกนี้เมื่อก่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนบทมาแล้วหนูในเหตุการณ์เป็นตอนบทร้อนเหตุการณ์ก็คืออย่างที่ไม่รู้ใครเล่าฟังก็คือจะตกจากเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ปีนไปก็คือขึ้นลอยไปเลยคือเขาไม่สื่อสารกันก็จับบันไดลิงแล้วก็ขับขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็โอ้โหถ้าจะเล่าวันนี้ก็คือมันเป็นโมเมนต์ของชีวิตที่แบบถ้าไม่มีสติก็คือตายไปแล้วตอนนี้ณตอนนั้นเหตุการณ์คือโอเคแหละมันก็พลาดคิวแหละคิวพลาดปรากฏว่าสมจริงสมัยก่อนมันจะต้องขึ้นหอตัวเองก็ต้องปีนสลิงคิดถึงฉากพระเอกนางเอกที่แบบว่าตำรวจจะต้องปีนไปจับคนร้ายถูกต้องไหมใช่ใช่มันก็ต้องปีนสลิงขึ้นหอครับซึ่งตอนนั้นอ่ะกี้รู้สึกเลยว่าเอาละเว้ยพร้อมจะมันมีโอกาสตายได้สูงใช่เหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงน้องมันแค่เสี้ยววินาทีค่ะทุกคนคือด้วยความที่เราต้องเข้าใจว่าการถ่ายทำตรงนั้นเนี่ยการสื่อสารมันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดหรือเมืองนอกที่มีทีมเยอะๆแล้วก็แบบทุกอย่างเซตคือมันต้องถ่ายให้เสร็จทันตามที่ช่องต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นโมเมนต์นั้นเนี่ยนึกถึงปู่มิตรชัยบัญชาเลยว่าเราเพราะเขาเกิดจากเหตุการณ์ว่าเราคือแบบสถานการณ์เดียวกันแบบเดียวกันเพียงแต่แค่เราอ่ะปีนให้ทันแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ใช่แค่จับแล้วก็ขากล่องแกงอยู่ใช่ไหมทีนี้หนูขึ้นไปบนนั้นอ่ะก็ท่องในใจว่าโอ้ฉันยังไม่ตายฉันจะต้องถ่ายละครให้จบก่อนขึ้นไปสูงประมาณกี่เมตรมันยังมีความรับผิดชอบในหน้าที่นักแสดงอยู่นะก็คือขึ้นไปสูงสูงประมาณก็คือเฮลิคอปเตอร์ขับอ่ะโอ้โหแล้วห้อยต่องต่างอยู่บนบันไดซึ่งเวลาบินมันต้องแกว่งไปแกว่งมาแล้วกว่าจะยูเทิร์นกลับมาอ้อมกลับมาใช่นานอยู่หลายนาทีนะแล้วประมาณชั่วโมงอ่ะเพราะไม่พอเราขึ้นบินขึ้นไปกว่าเราจะดูลมใช่ไหมคะลมกว่าจะกลับมาแล้วก็อ้อมกลับมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้มันเป็นชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วแกทำยังไงอ่ะหนูก็แบบกอดเหมือนบันไดลิงเหมือนเป็นแบบว่ารวมร่างกอดอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็หลับตาแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ปล่อยให้มันลอยไปตัวปล่อยให้มันลอยไปตามลมเลยค่ะอย่าบอกนะว่าพอลงมาปุ๊บก็กลับมาถ่ายต่อกลับมาถ่ายต่อโอ้โหแล้วกองว่ายังไงกองไม่ว่าอะไรกองก็ทำดีเลยทำดีมากตอนเด็กๆไม่ค่อยกลัวตายนะพี่นี่นะค่ะตอนเด็กๆอะแต่ถ้าทำอะไรถ้ามาทำตอนนี้เอาอีกไหมไม่เอาแล้วโมไม่เอาแล้วครั้งเดียวเลยครั้งเดียวในชีวิตแหละนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวนะยังมีเหตุการณ์อีกที่เฉียดตายมีเยอะมากแล้วก็บางทีอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะว่านอนน้อยนอนน้อยที่สุดก็คือไม่ได้นอนเลยจริงตื่นเช้ามาต้องไปสอบอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องนึงที่เล่นกับเวียจำได้ว่าเวียกอดอยู่เป็นฉากที่พี่ต้องตายเวียก็บอกว่าอย่าตายนะแต่พี่ก็คือจะตายแล้วฉันน่ะตายจริงฉันตายเลยแล้วกันอย่าเพิ่งยื้อฉันขอตายเลยได้ไหมแล้วหนูก็คือลืมตานะเหมือนแบบจะต้องเนี้ยเอ้ยฉันยังไม่ตายไอ้แต่ว่าคือใจคือตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็คือตายเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันหนักขนาดนั้นซึ่งบางทีเชื่อไหมฮะเขาเล่นละครมาตั้งแต่เด็กบางคนโอ้โหฟังมาที่35ปีที่นางเล่นละครมาวันนี้คือที่543ปุ๊บหอกพุ่งเข้าหน้าอกเลยก็มีค่ะก็หอกก็คือคนป่าเนาะเล่นเรื่องอะไรตอนนั้นเล่นเรื่องอุ้ยบอกได้หรอได้อังกอร์ค่ะอังกอร์โอ้โหติดนั่นเรื่องนี้อันนี้อยู่แต่ในป่าอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักก็คือหอกแต่คนป่าเนาะตอน3แล้วก็เอาหอกพุ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลบคมตอนนั้นไม่ลบคมหรือมันพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรมันก็ยังมีคมอยู่แหละมันยังตอนที่มันแหลมแล้วด้วยแรงมันมีโอกาสแล้วคือเขาไม่ซิงกันก็คือตอนคนเป็นเอ็กซ์ตร้าเนาะก็พุ่งมาปึ้ง5 4เขาก็พุ่งเลยอ่ะคือไม่ได้รอว่าแอคชั่นก่อนคือเราก็ไม่ได้ลองแบบอันนี้ด้วยว่าแล้วก็เข้าไปที่
เนี่ยอย่างเงี้ยเฉียดตรงหน้าเราเฉียดหน้าเลยแล้วก็เข้าเสียงฟึบเข้าไปที่ต้นไม้ซึ่งถ้าเราไม่มีสติวันนั้นเต็มๆไปแล้วโอ้โหไปแล้วคุณจะพูดที่หวานยังไม่เคยเจออย่างนางใช่ไหมยังไม่เคยจะจมน้ำตายก็บ่อยจมน้ำก็มีจะจมโอ้เฉียดตายหลายรอบแล้วนะจมน้ำแมวก้าวชีวิตมากเลยนะพี่กี้เนี่ยน็อกฟินิกพี่ว่าเป็นน็อกฟินิกสมัยก่อนมันมีเยอะมากค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เราก็เป็นเด็กด้วยค่ะเขาทำให้ทำอะไรเราก็ทำแล้วมันก็นะตอนนั้นเราก็สนุกแล้วก็มองว่าแบบไม่ทันออนแอร์แล้วเราต้องทำทุกอย่างใช่คิดแค่นั้นว่าไม่ทันออนแอร์เดี๋ยวช่องออนเดี๋ยวช่องออนไม่ได้เราต้องให้ช่องอยู่เหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเข้าใจเลยนะวันหนึ่งที่คนที่แบบว่าถึงบอกว่าวันหนึ่งถ้าสมมติวันที่นางจะไปบอกคือกี้แกไม่คิดถึงหรอกพี่หนูถ่ายละครตั้งแต่เด็กหนูจะคำเดียวให้พูดหนูไม่ตายเพราะละครก็บุญแล้วใช่มันถึงบอกวันหนึ่งถ้าสมมติหยุดละครได้ช่วงหนึ่งหยุดได้หยุดเลยจริงๆหยุดช่วงหนึ่งถึงหยุดได้ทันทีหยุดเลยแบบตัดเลยไม่เอาเลยแต่วันหนึ่งตัดไปจริงๆมันก็คิดถึงมันก็เหมือนดาราทุกคนแหละพี่มดก็คือพอทุกคนเฟดตัวเองแล้วก็วันหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยฉันรู้สึกฉันรักตรงแต่จริงๆนะทุกคนมันจะเป็นงานที่ทุกคนรู้สึกว่าถ้าเราชอบแล้วเรามีความสุขกับมันอะเราตัดจากมันไม่ได้หรอกจะคิดถึงบรรยากาศในกองใช่ไหมครับแน่นอนค่ะแน่นอนแต่วันนี้ไม่ค่อยละครละวันนี้ออนไลน์ละวันนี้เป็นแม่ค้าละนางเป็นคนที่ปรับตัวเองได้เก่งวันหนึ่งเหมือนยุ้ยจิรนันท์อะถามยุ้ยถามจริงๆท่านยุ้ยขายของได้ที่เชื่อไหมว่าได้มากกว่าค่าตอนละครโอ้โหที่ไลฟ์ในแต่ละวันเลยนะกลางคืนขายกระเป๋าขายนาฬิกาขายกระเป๋าเขาอะฉันถามผมถ้าเป็นเมื่อก่อนว่าฉันถามพวกมันอะฉันถามพวกคุณจิ๊กบิงกี้เนี่ยได้บอกป่ะถามว่าได้พี่หนูได้มากกว่าเล่นละครโอ้ใช่จริงค่ะแล้วก็อย่างหวานอะจะรู้ตลอดใช่ค่ะเพราะว่าปกติคุยกันแต่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่เราก็จะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ยุ่งอยู่เราก็เห็นว่าเขาแบบทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแพ็คตอบลูกค้าจนถึงกระทั่งคุยกับลูกค้าทุกคนที่อยู่ในเพจในไลฟ์ใช่ค่ะคุยกับทุกคนเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับค่ะคุยแล้วก็ให้ปึกเนี่ยอย่างเงี้ยที่บ้าน เอาของที่เป็นวินเทจมาขายนะคะครับแล้วก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คือพูดที่เป็นประโยชน์กับคนด้วยเวลาใครมีปัญหาก็มาเดี๋ยวพี่ช่วยปรึกษาแล้วคือไม่ได้แค่ขายของอย่างเดียวนะคะเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าด้วยที่แบบเข้ามาคุยแล้วก็เหมือนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันให้ความปรึกษาอย่างเงี้ยด้วยเขาบอกว่านางเก่งตรงไหนรู้ป่ะกี้บอกว่าก่อนที่กี้จะไปไลฟ์ขายของกี้เป็นเด็กชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับไซโคโลจีเกี่ยวกับจิตวิทยาหมดเลยยังไงกี้จริงๆเรื่องของพวกนี้มันอยู่ในมันแทรกในทุกๆชีวิตประจำวันอยู่แล้วจริงๆหนูว่าหนังก็มีส่วนดีหลายๆอย่างนะคะถ้าดูหนังเป็นเนี่ยมันก็จะมีแง่คิดหรือหนังสือครับแต่ทุกวันนี้คุยกับคนที่ฉลาดแล้วก็เก็บความฉลาดของเขาอะใส่เข้ามาในพัฒนาตัวเองมาพัฒนาคำคมของเขากว่าเขาจะมีวันนี้เอามาใส่หัวแล้วมันก็กลั่นกรองแล้วก็เบลนเป็นตัวเองครับแล้วเวลาถ่ายทอดกับให้กับลูกค้าหรือว่าน้องๆอะมันก็จะเป็นความpositive energy หรือพลังบวกเท่านั้นนะคะไม่ใช่พลังลบเราไม่มีเราอย่าเอาพลังลบให้น้องๆและทุกคนเพราะทุกคนก็ซึมเศร้าแล้วก็หนักกันอยู่แล้ววันนี้ก็เลยส่ง energy บวกให้น้องๆไอ้แนวคิดที่ว่าแม่ค้าต้องเป็นมากกว่าแม่ค้าต้องเป็นเพื่อนต้องเป็นนักจิตวิทยาคอยบำบัดเขาด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากการไลฟ์สดเนี่ยแหละค่ะพี่นอทเพราะว่าการไลฟ์สดนั่นคือ personal to personal คือมันเห็นหน้า real time เหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนอยากจะบอกอะไรพิมพ์อะไรมัน1วินาทีเลยใช่ไหมคะทีนี้มันมากกว่าการขายของแล้วตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจลงไปอยู่ตรงนั้นอะมันไม่ใช่แค่ผ่านๆเราต้องให้ทุกคนรู้สึกว่าวันนี้มาอยู่ในเพจเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีจังเลยอะแล้วเรารู้สึกดีที่เขาคุยกับเราตัวเราเองนะแล้ววันนี้หนูมีความสุขมากอะหนูเลยบอกว่าพักเล่นละครแป๊บนึงขอไลฟ์ขายของคือมันไม่ใช่แค่ขายของได้เงินอย่างเดียวแล้วสนุกเอนจอยมากพี่น้องมีความสุขจริงๆค่ะเพราะว่าพี่กี้ไลฟ์แทบทุกวันเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแบบสนุกมากแล้วก็ไม่ได้แค่แบบคือคนที่เข้าไปเพจเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวก็จะแลกเปลี่ยนสอนแม้กระทั่งอย่างตัวหวานเองอย่างเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาปรึกษาอะไรเนี่ยเขาก็จะให้พลังบวกอย่างที่เขาบอกมาคือเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วถ้าไปดูใน IG เขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเวลาเขาลงแบบคำคมความคิดข้อคิดอะไรต่างๆแล้วหวานได้ไปไลฟ์กับพิงกี้บ้างมั้ยไปช่วยเขาขายบ้างมั้ยคือยังไม่ได้ช่วยขายค่ะแต่ว่าเราก็จะมีแบบไลฟ์ที่คุยกันแล้วก็แบบ
ให้กับพวกแฟนคลับใช่ไหมพอกรณ์อวอย่างเงี้ยค่ะก็จะไลฟ์กินอะไรมากไป